ภาวนาก็ใช้ได้แล้วนะอยู่ที่ทำเอาเองแล้วอย่างก่อนหลวงพ่อออกมาถ้าเราสนใจการปฏิบัติจริงๆเราก็ปฏิบัติไม่ต้องเสียเวลาเปล่าๆนั่งรอหลวงพ่อออกมางั้นพยายามฝึกการปฏิบัติของเราให้มันอยู่ในชีวิตจริงๆจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเลยนะมีสติกำกับใจของเราไปเรื่อยอย่าปล่อยเสียเวลาปล่อยใจล่องลอยมันเหมือนคนไม่มีการศึกษาธรรมะเรียกว่าพวกขาดการศึกษายังไม่ถึงขั้นเป็นนักศึกษานะในทางศาสนาพุทธเราเนี่ยคนที่เป็นนักศึกษาแล้วเนี่ยเสขบุคคลตั้งแต่โสดาขึ้นไปโสดาบันพวกเรายังเรียกว่าขาดการศึกษาอยู่ต้องสังวรสำนึกนะว่าสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ต้องประพฤติต้องปฏิบัติยังมีอีกมากเวลาในชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งเนี่ยมันไม่พอสำหรับการปฏิบัติปฏิบัติกันทีหนึ่งเนี่ยหลายภพหลายชาติกว่าจะเข้าใจธรรมะขึ้นมาหลวงพ่อเคยถามครูบาอาจารย์องค์หนึ่งชื่อหลวงพ่อกิมองค์นี้ท่านฤทธิ์เยอะถามท่านบอกว่าถ้าเราเริ่มปฏิบัติเนี่ยแล้วทำจริงจังนะใช้เวลานานไหมกว่าจะได้โสดาท่านโอ้ยไม่นานหรอกพระโมทไม่เกินเจ็ดชาติหรอกเริ่มต้นนะจากเริ่มต้นแล้วตั้งใจทำจริงๆหมายถึงสามารถหลอมรวมการปฏิบัติเข้ากับชีวิตจริงๆของเราได้เลยก็ไม่ล้าเลยไม่ใช่มีเวลาพักผ่อนมากมายนะเวลาปิกนิกมากมายเอาเวลาไปสนองกิเลสหมดเลยวันๆหนึ่งมีเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยน้อยน้อยอย่างบางคนจะมาบอกหลวงพ่อนี่ภาวนามาเท่านั้นปีเท่านี้ปีดูชั่วโมงที่ปฏิบัติจริงไม่ถึงเดือนหรอกหรือไม่ถึงอาทิตย์หนึ่งเวลาหนึ่งปีเนี่ยเอาเวลาไปใจล่องลอยซะเกือบหมดนะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยน้อยการปฏิบัติมันเหมือนพายเรือทวนน้ำอย่างเราจะไปสมมติจะไปอยุธยาเนี่ยน้ำเหนือกำลังมาน้ำเหนือล่องมาเยอะแยะเราพายไปแล้วเราก็ตรงนี้พักผ่อนสักหน่อยนอนเล่นสักพักหนึ่งตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งอยู่ปากลัดพระประแดงมันไม่ใช่อยู่กรุงเทพมาพายขึ้นไปอีกเดี๋ยวก็พักอีกแล้วมันก็ไม่ได้ถึงอยุธยาสักทีเพราะธรรมชาติของจิตไม่ได้อยู่เฉยๆธรรมชาติของจิตเนี่ยไหลลงต่ำตลอดเวลามีธรรมชาติไหลลงต่ำงั้นเราละเลยนะมันก็เหมือนเราพายเรือทวนน้ำไปแล้วเราก็หยุดนะชมนกชมไม้ทำอะไรให้สบายใจควักมือถือมาเล่นเน็ตก่อนอะไรเงี้ยนะเล่นเฟซเล่นไลน์เขาเรียกอะไรนะเซลฟี่อยู่ในเรือเนี่ยทำถ่ายกี่ปีกี่ชาตินะมันก็ไปไม่รอดหรอกเพราะเวลาที่ภาวนาจริงๆมันน้อยเต็มทีอย่างเวลามาที่วัดเนี่ยไม่ใช่เริ่มปฏิบัติเมื่อเจอหลวงพ่อที่จริงเริ่มปฏิบัติต้องทำได้แต่ตื่นขึ้นมาวันนี้วันเสาร์เนี่ยจะมาฟังเทศเนี่ยจิตเป็นกุศลแม้แต่อากาศก็เริ่มเย็นแล้วอยากนอนเนี่ยจิตเป็นอกุศลละนะนี่มีสติรู้ไปในที่สุดกุศลก็ชนะหรืออกุศลชนะถ้ากุศลชนะนะคงมีคนมามากกว่านี้ส่วนหนึ่งแพ้อกุศลไปแล้วนอนแง่งแมงต่อไปอีกเพราะว่า
5วันที่ผ่านมานะทำงานเหน็ดเหนื่อยมากแล้วเสาร์อาทิตย์ต้องพักผ่อนเหน็ดเหนื่อยมากกว่าจะกลับบ้านดึกดื่นไม่ได้ทำงานเท่าไหร่หรอกทีไปเที่ยวเมื่อบอกเหนื่อยชีวิตตรากตรำทำตัวให้เหนื่อยบางทีทำตัวให้ว่างมันก็ว่างทำตัวให้เหนื่อยมันก็เหนื่อยนะอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เป็นโยมหลวงพ่อทำตัวให้ว่างเลิกงานแล้วไม่ไปไหนกลับบ้านรีบกลับมาบ้านอาบน้ำกินข้าวพักผ่อนสักนิดหน่อยนะให้ใจผ่อนคลายก็ลงมือปฏิบัติวิธีปฏิบัติก็คือมีสติไปเวลาเราอยู่ตามลำพังเราก็นั่งสมาธิอะไรเงี้ยเดินจงกรมเวลามีคนมาอยู่ด้วยในบ้านเราก็คุยไปอะไรไปแต่เรามีสติไม่ได้ทิ้งการปฏิบัตินะบางวันใจฟุ้งซ่านมากเหน็ดเหนื่อยดูอะไรไม่รู้เรื่องจะทำสมาธิก็ทำไม่ไหวก็อ่านการ์ตูนบางทีก็เอาพระเครื่องมาส่องพระเครื่องใครรู้จักพระเครื่องไหมมีเครื่องอะไร เครื่องเล่นส่องหลวงพ่อส่องพระไม่ได้ส่องเฉยๆไม่ได้ดูเนื้อดูพิมพ์อะไรหรอกดูไม่เป็นหรอกดูพลังพระเราสัมผัสกับพลังจิตเราก็เริ่มมีแรงพระเครื่องสำหรับหลวงพ่อเนี่ยก็คือแบตเตอรี่สำรองที่เขาไม่ให้เอาเข้าเครื่องบินแล้วใช่ไหมแบตสำรองเดี๋ยวนี้เรามีพลังงานสำรองแล้วเหนื่อยๆมาดูพระใจเชื่อมต่อกับพระใจมีแรงขึ้นมาคราวนี้เราก็ทำสมาธิได้แล้วใจเริ่มมีกำลังเนี่ยกระทั่งการนั่งดูพระการอ่านการ์ตูนนะก็เป็นส่วนของการปฏิบัติไม่ใช่การทำเล่นทำแบบมีวัตถุประสงค์ทั้งนั้นเลยเพื่อการปฏิบัติงั้นเวลาที่หลวงพ่อปฏิบัตินะหลวงพ่อใช้เวลาไม่มากใช้เวลาไม่นานไม่นับเป็นปีๆหรอกภาวนากับหลวงปู่ดูลอยู่7เดือนเองหลวงปู่ก็ให้สอบผ่านว่าช่วยตัวเองได้แล้วพึ่งตัวเองรู้หลักแล้วช่วยตัวเองได้ทำไมทำได้เร็วบางทีพระก็ถามเรานะถามหลวงพ่อว่าโยมปฏิบัติยังไงทำไมเร็วกว่าพระอีกโยมทำปีหนึ่งพระทำ10ปี20ปีบอกผมทำตั้งแต่ตื่นจนหลับ1ปีของเราตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยมันเยอะแค่ไหนยกเว้นเวลาทำงานที่ต้องคิดเว้นให้2ช่วงนะเวลานอนหลับกับเวลาที่ทำงานที่ต้องคิดเวลาที่เหลือเนี่ยเราปฏิบัติแล้วพอเราปฏิบัติเต็มเหนี่ยวนะเวลาหลับเนี่ยปฏิบัติได้อีกเวลาฝันร้ายปุ๊บสติเกิดเลยเวลาฝันร้ายสติจะเกิดอัตโนมัติใจก็รู้ตื่นเบิกบานทั้งที่ร่างกายนอนหลับอยู่สั่งให้ร่างกายกระดิกนิ้วเนี่ยสั่งไม่ได้นะเพราะร่างกายมันหลับจิตมันสว่างสบายเบิกบานขึ้นมาเนี่ยเราฝึกตอนตื่นให้มากๆนะตอนหลับมันก็ช่วยตัวเองได้พวกเราใครยังฝันร้ายอยู่มีไหมยกมือสิใครยังฝันร้ายอยู่ฝันร้ายแล้วก็ไม่รู้อะไรเงี้ยยังฝันร้ายอยู่เรียกว่ามีนิมิตนะฝันเป็นสุบินนิมิตนิมิตที่ไม่ดียังมีอยู่เวลาคนเราจะตายเนี่ยมันจะเกิดนิมิตเวลาฝันเราเลือกได้ไหมฝันดีฝันไม่ดีแล้วแต่จิตจะเป็นใช่ไหมแล้วแต่จิตมันจะปรุงเวลาจะตายก็เหมือนกันญาติโยมพักพวกเพื่อนฝูงลูกหลานมาบอกท่องไว้พระระหังพระระหังนะเป็นกระหังไปหมดนะกระหังกระหังไปเรื่อยนะไม่พระระหันนะเวลาจะตายจริงมันจะตัดความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายออกเหลือแต่ความรับรู้ที่ใจอันเดียวเหมือนเราหลับลึกแล้ว
งั้นอย่างเวลาก่อนจะตายนะเจ็บมากไม่ต้องตกใจเจ็บมากทุรนทุรายอะไรไม่ต้องตกใจมีสติรักษาจิตไปเรื่อยๆถึงเวลาที่จะตายจริงๆมันจะไม่เจ็บหรอกมันจะตัดความรับรู้ทางร่างกายออกไปก่อนเหลือแต่ความรับรู้ทางใจความรับรู้ทางใจตรงนี้มันจะเริ่มทำงานไอ้ความเคยชินเก่าๆมันจะเริ่มทำงานกรรมจะเริ่มทำงานจะปรุงนิมิตขึ้นมาถ้าพวกเราเคยทำอนันตริยกรรมอนันตริยกรรมจะให้ผลก่อนอนันตริยกรรมมีทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วนะฝ่ายดีอย่างเราเข้าฌานสมาบัติได้เงี้ยเป็นอนันตริยกรรมฝ่ายดีเราทรงฌานอยู่จิตรวมลงไปแล้วร่างกายหายไปแล้วเราทรงฌานอยู่เป็นอนันตริยกรรมฝ่ายดียังไงก็ไปสุคติถ้าจิตในขณะนั้นเข้าถึงอรูปฌานแล้วตายในรูปฌานไปเป็นอรูปพรหมถ้าจิตเราทรงนะทำอรูปฌานอยู่แล้วแต่ในขณะที่ตายเนี่ยถอยออกมาอยู่ในกามาวจรเราจะไปเป็นเทวดาชั้นที่6ปรนิมิตวสวัตตินี่ถ้าเราเข้ารูปฌานอยู่แล้วตายในรูปฌานแล้วก็ตายไปเป็นรูปพรหมถ้าเราชำนาญในรูปฌานแต่ขณะที่ตายไม่ได้เข้ารูปฌานเราจะไปเป็นเทพเทวดาชั้นที่5นิมมานรดีอันนี้ถ้าเราเป็นพระโพธิสัตว์เป็นพระอริยบุคคลเราฝักใฝ่ในการบุญกุศลเหนียวแน่นจิตใจเราสูงเราจะไปอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตนี่มันจะลดลงมารองลงมาถ้าพวกชั้นสูงระดับบนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกทรงฌานแต่ไม่ได้ตายในฌานไปเป็นเทวดาสูงๆเลยถ้าพวกเราชาวพุทธส่วนมากก็จะไปดุสิตชั้นดุสิตรู้จักไหมดุสิตเขาดินเลยเนี่ยอยู่ดุสิตนะ รู้จักนิมมานรดีไหมเป็นชื่อวัดว่านิมมานรดีตอนที่จะตายมันจะเกิดนิมิตแล้วเราเลือกนิมิตไม่ได้มันเหมือนเราฝันจิตเคยชินยังไงก็ไปอย่างนั้นถ้าเรามีอนันตริยกรรมฝ่ายดีมันก็จะให้ผลก่อนมีอนันตริยกรรมฝ่ายชั่วอย่างเคยฆ่าพ่อฆ่าแม่อย่างเงี้ยฆ่าพระอรหันต์เนี่ยเราไม่รู้ว่าใครเป็นพระอรหันต์ทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดเนี่ยเราทำไม่ได้แล้วเราจะทำสังฆเภทเราทำไม่ได้เราเป็นฆราวาสฆราวาสทำสังฆเภทไม่ได้นะคนที่ทำสังฆเภทได้คือพระฆราวาสไม่ได้เป็นสงฆ์ได้แต่ยุให้พระทำสังฆเภทก็บาปมากเหมือนกันแต่คนที่จะเป็นสังฆเภทได้จริงๆทำได้จริงๆคือพระเพราะเราตัดออกไปเราไม่ได้มีอนันตริยกรรมเรื่องสังฆเภทใครฆ่าพ่อฆ่าแม่มาแล้วบ้างยกมือสิมีไหมถ้ามีก็อย่าเสียใจนะมันฆ่าไปแล้วพยายามทำความดีให้เยอะๆไว้รักษาศีลเจริญปัญญาทำสมาธิทำให้มากๆไว้เหมือนพระเจ้าอาชาติศัตรูฆ่าพ่อไม่ได้โสดาเจอพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้โสดาบันเพราะทำอนันตริยกรรมหนักไว้แล้วถ้าตายยังไงก็ต้องลงอเวจีก่อนละเนี่ยถ้ามีอนันตริยกรรมนะเวลาจะตายมันจะให้ผลก่อนถ้าอนันตริยกรรมไม่มีกรรมอะไรที่เราคุ้นเคยทำประจำมันก็จะให้ผลคุ้นเคยนะอย่างทุกวันต้องใส่บาตรเวลาจิตรวมลงไปเคลิ้มๆจะเกิดนิมิตขึ้นมาเห็นพระบ้างเห็นการใส่บาตรของตัวเองบ้างเห็นถุงอาหารสำหรับใส่บาตรบ้างแต่นิมิตจะเกิดจิตที่เป็นกุศลมันก็จะเกิดขึ้นตายไปก็ไปสุคติเนี่ยกรรมที่ทำบ่อยๆถ้าบางคนขี้บ่นรู้จักไหมคนขี้บ่นใครเป็นบ้างสารภาพสิขี้บ่นบ่นคนอื่นบ่นตัวเองบ่นโน้นบ่นนี้บ่นทั้งวัน
วันๆเนี่ยนะเอาเวลาไปขี้บ่นเยอะอันเนี้ยเป็นเรื่องอาจินกรรมกรรมที่ทำบ่อยๆนะเวลากำลังจะตายนิมิตก็จะเกิดนะญาติโยมพักพวกเพื่อนฝูงพระอรหันต์สิพระอรหันต์สิไม่ลำคาญไม่พูดอะไรของมึงวะนะคราวนี้ก็จะเริ่มบ่นในใจนะบ่นนะก็ไปทุคตินะถ้าคุ้นเคยกับกุศลเนี่ยแล้วไม่มีอนันตริยกรรมนะบุญจากความคุ้นเคยในการทำบุญอะไรเนี่ยมันจะให้ผลมามีเกิดนิมิตที่ดีขึ้นมานิมิตจะมีสามลักษณะนะนิมิตถึงตัวกรรมที่เราทำเนี่ยเราใส่บาตรนิมิตนะถึงอุปกรณ์ในการใส่บาตรถึงเราเห็นไหมเรามีถาดทุกวันนะมีอาหารใส่ถุงไว้มีดอกไม้นิดหน่อยอะไรเงี้ยเห็นนิมิตตัวนี้ขึ้นมาจิตก็เป็นกุศลขึ้นมานิมิตถึงการใส่บาตรนิมิตถึงอุปกรณ์ในการใส่บาตรหรือนิมิตถึงที่ที่ไปเกิดที่ที่จะไปเกิดไปเห็นปลายทางก็ได้เห็นต้นทางก็ได้เวลานิมิตเกิดเห็นต้นทางเห็นกรรมที่เราทำเห็นอุปกรณ์ที่ใช้ทำอย่างเราเชือดไก่ทุกวันมีอาจินกรรมต้องเชือดไก่ทุกวันเวลาจะตายก็จะระลึกถึงการเชือดไก่ได้เลือดสาดกระจายคอขาดอย่างเงี้ยหรือเห็นมีดของตัวเองเห็นอุปกรณ์หรือเห็นปลายทางเห็นนรกเห็นอะไรนิมิตมีสามแบบนี่ถ้ากรรมหนักไม่มีกรรมที่ทำประจำก็จะขึ้นมาทำงานให้งั้นเราพยายามฝึกใจของเราให้คุ้นเคยกับกุศลไว้นะอะไรที่เป็นอกุศลนะพลาดพลั้งทำไปแล้วอย่าไปนึกถึงมันอีกตั้งใจไว้อย่างเดียวว่าไม่ทำอีกก็พอละส่วนกุศลเนี่ยระลึกไว้บ่อยๆอย่างเรามาฟังหลวงพ่อเทศนะพยายามระลึกว่าหลวงพ่อสอนอะไรแต่ละวันเอาไปทำเอาไปปฏิบัติใจเคล้าเคลียอยู่กับสิ่งที่หลวงพ่อสอนให้เนี่ยจนกระทั่งมันเป็นอาจินกรรมกรรมคุ้นเคยนะทำจนเคยชินเวลาจะตายขึ้นมาก็จะนึกถึงธรรมะเออหลวงพ่อสอนให้แยกธาตุแยกขันธ์เนี่ยนะร่างกายจะตายใจเป็นคนดูอะไรอย่างเงี้ยดีไม่ดีได้ธรรมะได้พระอริยะเป็นอริยะบุคคลเลยนะในขณะที่ตายคือสามารถเจริญปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์ดูธาตุขันธ์มันแสดงไตรลักษณ์ได้นะไม่ใช่เราร่างกายที่จะตายไม่ใช่เรามีในตำราก็มีหลายองค์นะยังมีพระองค์หนึ่งท่านเชือดคอตัวเองตายท่านเสียใจว่าภาวนามาตั้งนานแล้วไม่ได้ผลเลยเสียใจนะมีดเชือดคอระหว่างที่จะตายเนี่ยท่านก็นึกถึงว่าท่านตั้งแต่บวชมาเนี่ยท่านไม่เคยทำผิดศีลเลยท่านรักษาศีลไว้ดีนี่มีอาจินกรรมนะคือรักษาศีลไว้อย่างดีพอคิดถึงว่ารักษาศีลได้ดีนะจิตมีปิติเกิดขึ้นมีศีลานุสติสมาธิก็เกิดขึ้นสมาธิเกิดขึ้นท่านเห็นร่างกายกำลังจะตายใจเป็นคนดูท่านบรรลุพระอรหันต์ในขณะที่ตายอันนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวห้ามเรียนแบบนะต้องบอกไว้หน่อยเดี๋ยวฟัง YouTube นะดู YouTube ฟังซีดีแล้วก็บอกหลวงพ่อสอนแบบนี้เลยต้องย้ำว่าห้ามเรียนแบบของเราลงเชือดเนี่ยกะว่าเชือดแล้วจะได้บรรลุพระอรหันต์อันนี้โลภะนะทำด้วยโลภนะตายไปเป็นเปรตอยู่ตรงนั้นนะไม่ต้องไปไหนอ่ะนะนี่ถ้ากรรมหนักไม่มีนะกรรมคุ้นเคยไม่มีกรรมตัวที่จะพาเราไปเกิดนะคือกรรมในขณะที่กำลังจะตายในขณะที่กำลังจะตายเคยมีไอ้หนุ่มคนหนึ่งนะพ่อเป็นคนขี้เหนียวไม่เคยให้ทำบุญใส่บาตรอะไรไม่เคยเลยนะแล้วเวลาไม่สบายมากนะพ่อไม่พาไปโรงพยาบาลกลัวเสียสตังค์พ่อรวยนะพ่อรวยแต่ขี้เหนียวสุดๆเลยบอกมันยังหนุ่มอยู่นะมันป่วยเดี๋ยวมันคงหายเองอ่ะไม่ต้องรักษาเปลืองตังค์เปล่าๆก็ไม่ยอมรักษา
แล้วก็เอาลูกมาอยู่หน้าบ้านให้นอนเล่นอยู่หน้าบ้านในบ้านมันบุตรูนี่พระพุทธเจ้าบิณฑบาตผ่านมานะคนนี้เห็นพระพุทธเจ้าไม่เคยใส่บาตรนะแต่จิตเริ่มใสปรับเริ่มใจในขณะนั้นนะตายไปสุคตินะเป็นเทวดาเป็นเทวดามีรัศมีสว่างสวัยมากเลยกรรมตัวเนี้ยเป็นกรรมที่เกิดขึ้นในขณะใกล้ตายแล้วเนี่ยกรรมตัวนี้ให้ผลขึ้นมางั้นเราอย่าหวังกรรมตัวนี้นะเราไม่รู้ว่าอะไรจะให้ผลกรรมชั่วอาจจะให้ผลขึ้นมาก็ได้กรรมดีอาจจะให้ผลก็ได้งั้นทำกรรมดีให้คุ้นเคยไว้ทำอาชินกรรมปลอดภัยกว่ามรณาสันนกรรมตัวนี้นะอันตรายถัดไปก็เป็นเรื่องกรรมเล็กกรรมน้อยถ้าไม่มีกรรมมากๆกรรมเล็กกรรมน้อยก็จะให้ผลซึ่งพวกเราคงไม่ต้องรอกรรมเล็กกรรมน้อยให้ผลหรอกนะคงมีกรรมมากๆที่ให้ผลซะก่อนแล้วล่ะโง่เฮงแต่ละคนนะไม่ดีก็ชั่วแหละชั่วชั่วดีๆอยู่เรื่อยๆรู้สึกไหมเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ดีอะไรเงี้ยนะสะสมแต้มไหมค่อยไปชิงทงเอานะว่าตัวไหนจะให้ผลเราแต่ถ้าเราเจริญสติของเราสม่ำเสมอนะไม่ต้องกลัวเลยเวลาเราฝันร้ายขึ้นมานะสติเกิดเวลาฝันร้ายแล้วสติเกิดรู้ตัวว่ากำลังกลัวว่าผีกำลังหลอกเนี่ยนะพอกลัวรู้ว่ากลัวปุ๊บความกลัวดับงั้นเวลาจะตายนะนิมิตไม่ดีเกิดสติจะเกิดขึ้นมาช่วยเราทันทีเลยไม่มีใครช่วยเราได้นะเราช่วยตัวเราเองเราฝึกสติของเราให้ชำนิชำนาญให้ใจเราเคล้าเคลียอยู่กับความรู้สึกตัวนะรู้กายรู้ใจของตัวเองสม่ำเสมอในแต่ละวันอย่าปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปเปล่าๆพยายามฝึกให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตหนีไปแล้วรู้จิตหนีไปแล้วรู้ฝึกไปเรื่อยๆหลวงพ่อตั้งแต่เด็กๆ7 ขวบพ่อพาไปหาท่านพ่อลีวรรณโสครามท่านพ่อลีท่านจะเมตตาเด็กนะเด็กเล็กๆเนี่ยเราไปเข้าไปกราบท่านไม่กลัวท่านอังคารเข้าไปกราบท่านก็จะจับมานั่งตักท่านชอบเอาเด็กนั่งตักเด็กผู้ชายนะไม่ใช่เด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายมานั่งตักท่านก็สอนหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับ1หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับ2นะนับไปเรื่อยๆนะนับไปถึง9ถึง10อะไรอ่ะนะแล้วท่านก็บอกให้ไปทำเอากลับมาบ้านหลวงพ่อก็เริ่มภาวนาละนะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับ1หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับ2ทำทุกวันถึงปีใหม่ผู้ใหญ่เขาซื้อผ้าขนหนูผ้าเช็ดตัวมาให้ลูกหลานคนละผืนหลวงพ่อจะเลือกสีเหลืองไว้ก่อนชอบผ้าสีเหลืองๆมาห่มนะแล้วก็นั่งสมาธิอย่างเงี้ยตอนหนาวๆก็ห่มดีอยู่นะตอนร้อนๆไม่ไหวเอาไว้ข้างๆมีวันหนึ่งผู้ใหญ่เขาจะทำบุญเขาไปซื้อจีบอนพระมาซื้อจีวรเราเห็นจีวรนะโอ้ชอบจังเลยรู้สึกสวยจังเลยครับทำสวยเมื่อก่อนเขาห่อกระดาษแก้วใครทันยุคกระดาษแก้วบ้างมีไหมเดี๋ยวนี้มันเป็นพลาสติกใช่ไหมยุคนั้นกระดาษแก้วมันก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนะมันจะเหนียวมันจะแข็งกว่าไอ้พลาสติกยุคนี้ใส่กระดาษแก้วไว้ผูกโบไว้ด้วยนะสวยงามโอ้ชอบจังขอเขาบอกว่าพรุ่งนี้ถึงจะถวายพระวันนี้ขอเราไว้ก่อนมาวางเอาเข้าไปอยู่ในมุ้งด้วยนะมุ้งจับหลับไปพอตอนเช้าเช้าเช้านะโอ้เจ็บที่ปลายเท้าเจ็บที่นิ้วเท้าบอกผู้ใหญ่ว่าทำไมเจ็บนิ้วเท้าผู้ใหญ่มาดูโอ้ยหนูมาแท้เนี่ยบาปกรรมเอาจีวรไปเล่นตั้งแต่นั้นเลยไม่กล้าเล่นเลยเวลาเขาซื้อมานะไม่กล้าเล่นกลัวหนูแท้ผู้ใหญ่ก็ชอบหลอกเด็กงั้นหลวงพ่อนะชอบภาวนาตั้งแต่เด็ก
นั่งสมาธิภาวนาฝึกมาเรื่อยๆแต่ว่าเดินปัญญาไม่เป็นไม่รู้ว่าทำยังไงจะบรรลุมรรคผลคิดว่านั่งสมาธิไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งจะบรรลุคิดแบบเด็กคนละเรื่องกันนะระหว่างสมาธิกับปัญญานั่งสมาธิไปให้จิตมีความสุขมีความสงบจิตมีความดีขึ้นมามันไม่ได้เกิดปัญญามรรคผลไม่เกิดฝึกสมาธิ22ปีถึงมาเจอหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดุลสอนให้ดูจิตตัวเองทีแรกก็ยังเคยชินกับการทำสมาธิก็ไปรักษาจิตให้นิ่งจิตมันทำงานวิจิตพิสดารแล้วเราแก้ไขดัดแปลงไปเรื่อยจนกระทั่งมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ขึ้นมาเราก็รักษาตัวผู้รู้ไว้หลวงปู่ดูลบอกว่าไม่ได้ดูจิตออกเนี่ยแทรกแซงอาการของจิตจิตมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งเราไปทำซะไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งรู้ตัวอยู่เฉยๆทำผิดแล้วไม่ทำใหม่ไปดูเลยจับคำว่าดูดูมันเหมือนเราดูหนังหรือเหมือนเราอ่านหนังสือเราไม่ใช่คนแต่งหนังสือไม่ใช่คนสร้างหนังไม่ได้เป็นผู้กำกับนะไม่ใช่เป็นนักวิจารณ์หนังด้วยหนังมันเล่นยังไงเราก็ดูไปอย่างนั้นแหละมันจะมีเรื่องอะไรก็ดูไปตอนนี้หนังเรื่องอะไรดังมีใครรู้บ้างมีไหมไม่ได้ดูเลยเหรอไม่ได้ดูหลวงพ่อก็ไม่รู้หรอกหนังเรื่องอะไรดังเมื่อก่อนนี้รู้ว่าบุพเพสันนิวาสดังเพราะว่าไปไหนก็ได้ยินคนพูดมันเล่นสั้นๆนิดเดียวเลิกไปเลยใช่ไหมเลิกไปหมดละตอนนี้อะไรดังไม่รู้พูดเรื่องอะไรเนี่ย อยู่สัญญาดับบุ๊บไปเฉยๆนะอ๋อได้เวลาพระจะกินข้าวแล้วนะพระท่านส่งพลังหิวแล้วหิวแล้วนะเนี่ยหลวงพ่อฝึกนะฝึกตัวเองมีสติอยู่เรื่อยๆนะปล่อยให้จิตมันทำงานแล้วเรามีสติตามรู้มันไปอย่างเดี๋ยวเราไปกินข้าวเราเห็นจิตมันทำงานเดี๋ยวมันก็โลภเดี๋ยวมันก็โกรธเดี๋ยวมันก็หลงนะเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็หดหู่มันเปลี่ยนตลอดเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์นะไปดูเอานะอย่าละเลยการปฏิบัติทำได้มากเท่าไหร่ก็เป็นผลดีกับเราเท่านั้นถ้าวันหนึ่งวันหนึ่งรู้สึกตัวน้อยหลงมากจิตจะคุ้นเคยกับกรรมอาจินกรรมประเภทเลวคือหลงถ้าเราพยายามมีสติอยู่เรื่อยๆนะจิตคุ้นเคยกับอาจินกรรมประเภทรู้สึกตัวมีสติเป็นกุศลนะเพราะงั้นอนาคตเนี่ยเราสร้างของเราเองจะชั่วหรือดีเราสร้างของเราเองเพราะงั้นเราทำใจให้คุ้นเคยกับกุศลไว้มีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกใจไปเรื่อยๆเป็นกุศลที่ใหญ่มากนะเจริญสติเจริญปัญญาอยู่เนี้ยใหญ่ที่สุดน่ะดีกว่าถวายสังฆทานซะอีกนะถวายสังฆทานก็ดีหรอกนะแต่ว่าถ้าเราเจริญสติเจริญปัญญาได้ดีที่สุดถวายสังฆทานอย่างมากก็ไปเป็นเทวดานะเจริญสติเจริญปัญญาอาจจะเป็นพระอริยะนะสูงกว่ากันเยอะแค่โสดาบันนะพระพุทธเจ้าบอกเป็นโสดาบันนะมีคุณค่ามากกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิคือเป็นเจ้าโลกโสดาบันสูงกว่านั้นงั้นอย่าไปเห่อทรัพย์สมบัติบ้าๆข้างนอกนะบุญกุศลอะไรมีโอกาสทำก็ทำมันผ่านไปแล้วก็แล้วไปแต่สิ่งที่ผ่านไม่ได้เลยคือความมีสติรู้กายรู้ใจของตัวเองไปอันนี้เป็นบุญที่ใหญ่ที่สุดนะจะทำให้เราบรรลุมรรคผลได้ข้ามวัฏฏะได้ไปกินข้าวไปไม่ได้ให้เลิกปฏิบัตินะนิมนต์เลยครับ